ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองแล้ววันนี้จะไปไหนฉันตั้งใจว่าฉันจะไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะวันนี้พวกเธอคงไม่รู้ละสิว่าฉันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยลโลเบิร์ดแอนตี้เบิร์ดมาจ้ะเยลโลเบิร์ดเนี่ยคือการที่จะให้ผู้ที่ประสงค์อยากจะมีส่วนร่วมในการทำคุณงามความดีให้กับโรงพยาบาลฉันก็เลยตั้งใจวันนี้ฉันจะไปทำอะไรบางอย่างบริการคนที่เขายังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าฉันจะไปทำนมถั่วเหลืองสูตรของฉันแจกคนที่นั่นไปนะไปช่วยกันไม่ต้องสวยมากนะเดี๋ยวเขาไม่กล้ากินนมถั่วเหลืองจ้าเอาพองามค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะคะเห็นไหมเราต้องอย่างถูกต้องทำความสะอาดแล้วก็ใส่มาพร้อมเข้าโรงพยาบาลหรือยังครับได้ครับอาจารย์พร้อมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนนี้ท่านผู้อำนวยการมายืนรอรับพร้อมท่านรองและท่านผู้บริหารทั้งหมดเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเยลโลเบิร์ดของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับครับครับอาจารย์ครับเชิญครับทางไหนครับวันหนึ่งที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะมีผู้มาใช้บริการรักษาสุขภาพทั้งหมด 1,000 กว่าคนโอ้ตายแล้วคุณหมอมีพอไหมอ่ะถามว่าพอไหมเราก็ต้องพยายามหาเพิ่มครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยเขาเต็มใจและเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยใช่ทำงานมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์เยอะใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนแถวนี้เราอยู่พระราม3โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สวยงามขึ้นเจริญรวดเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนี้เรียนตามตรงว่าพัฒนาเร็วมากเลยก็จริงๆโรงพยาบาลเนี่ย51ปีเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่เขาเป็นร้อยเนี่ยต้องบอกว่า51ปีเราถือว่าก้าวกระโดดเยอะก็ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารทั้งกรุงเทพมหานครทั้งผู้บริหารของสำนักการแพทย์ที่ท่านให้งบประมาณแล้วก็ให้อัตรากำลังมาก็แสดงว่าเราได้งบจากทางกทม.เยอะพอสมควรใช่ไหมครับโอ้โหสวยงามมากนี่ครับเป็นตึกที่ร้อยการลงทะเบียนทุกสิ่งทุกอย่างทันสมัยสวยงามมากเลยภาพจะไม่แออัดเหมือนสมัยก่อนใช่ครับผมแล้วก็เราจะมีห้องไว้สำหรับรับรองผู้ที่มีอุปการะคุณแล้วก็ผู้บริหารนะครับเชิญค่ะประเดี๋ยวผมอยากจะเดินเยี่ยมชมโรงพยาบาลในบางส่วนเสร็จแล้วก็อยากจะลงไปรีบๆทำนมถั่วเหลืองแจกคนที่เข้ามานั่งรอกันผลขึ้นหัวใจนะครับก็ดูแล้วก็ก็ทำไมช้าจังคะเครื่องครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้ขอเอาใจสายแซ่บด้วยเมนูรสชาติจี๊ดจัดอย่างตำแต่งหมึกสายรับรองสูตรนี้อร่อยเด็ดแซ่บถึงใจด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำฝาขาวนะครับเป็นสูตรต้นตำรากลิ่นของฝาขาวเนี่ยจะหอมโหน่งกว่าสูตรฝาเหลืองอีกนะและมีกลิ่นปลาชัดเจนตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายนะครับใส่พริกขี้หนูแดงสับพริกขี้หนูแห้งบุบหยาบกระเทียมจีนบุบแตงล้านสับมะเขือเทศสีดามะนาวและที่ขาดไม่ได้เลยหมึกสายต้มสุกแล้วก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับตักใส่ภาชนะได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูตำแตงหมึกสายสูตรนี้นอกจากจะอร่อยแซ่บซีดแล้วนะต้องบอกเลยว่าโดดเด่นด้วยกลิ่นและรสชาติ
ของน้ำปลาตลาแม่บุญล้ำใครได้รับประทานเป็นต้องติดใจแน่นอนครับอร่อยแบบมืออาชีพเพียงแค่มีน้ำปลาตลาแม่บุญล้ำคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ @แม่บุญล้ำช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสลัดตับคีโตค่ะวิธีทำสลัดตับคีโตใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นน้ำส้มสายชูเบลซามิกเกลือหิมาลายันพริกไทยดำบุบหยาบกระเทียมสับขิงสับผิวเลมอนซอยเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันใส่ตับหมูเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำตับที่เตรียมไว้ลงจี่พอสุกตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับหอมแขกซอยแอปเปิ้ลเขียวบัตเตอร์เฮดมะเขือเทศราชินีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดตับคีโตคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนท่านผู้บริการนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการได้ใช้ซื้อเป็นระบบและมีส่วนร่วมในการทำงานให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาราอยากให้ท่านผู้บริการและท่านผู้บริหารเล่าให้ฟังว่าโครงการของเรียนระบบนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรท่านอาจารย์สุขสันต์ซึ่งตอนในขณะนั้นเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการแพทย์แล้วท่านก็มีดำริที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในชุมชนรอบๆโรงพยาบาลความต้องการของเราก็คือให้มาดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะคนที่มาเนี่ยมีแต่ให้ครับถ้าจะได้รับกลับไปก็คงรับความสุขความพึงพอใจความตื้นตันที่ได้ช่วยคนถ้าทำงานไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะได้เสื้อสามารถครับซึ่งเป็นเสื้อเยลโลเบิร์ดที่ท่านอาจารย์เนี่ยใส่อยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าเสื้อนี้นี่ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและมีความสามารถแล้วทำงานได้ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนดครับครับผมถ้าสมมติว่ามีคนที่แบบสนใจอยากจะมาเป็นอาสาสมัครเยลโลเบิร์ดเพิ่มนี่สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่หน่วยงานไหนครับติดต่อได้ทั้งที่มูลนิธิก็ได้ครับหรือจะมาเป็นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ได้เพราะต้องบอกว่าเรื่องดีๆเนี่ยมาตรงไหนเราก็ยินดีที่จะประสานงานให้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจตอนนี้ถ้าเกิดว่างๆแล้วมีจิตอาสามีความสุขมากมายอยากเผื่อแผ่กับคนอื่นก็ยินดีต้อนรับให้เขามาเป็นผู้ช่วยแล้วก็มาเติมเต็มในหลายๆส่วนของโรงพยาบาลเนาะแต่ก็ต้องมาติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์สนใจอ่ะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมนั่นก็คือเราเห็นว่าตอนเช้าๆเนี่ยบางคนเนี่ยผู้ใหญ่เขามาเจาะเลือดมาตรวจปัสสาวะมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอดอาหารหลังเที่ยงคืนกว่าจะตรวจเสร็จ9โมง10โมงเขาอาจจะหิวมากถ้าหากว่าเรามาทำอะไรเลี้ยงเขานิดๆหน่อยๆอย่างนี้ท่านผอ.ว่าดีไหมคือต้องบอกว่าตรงเนี้ยตรงเลยครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยถ้างดอาหารมาแล้วไม่ได้ไปทานเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นลมซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของท่านอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าตรงกับที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องการนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นโครงการที่เราสามารถที่จะดำเนินการต่อได้ครับประเดี๋ยวผมอยากจะเดินเยี่ยมชมโรงพยาบาลในบางส่วนเสร็จแล้วก็อยากจะลงไปรีบๆทำนมถั่วเหลืองแจกคนที่เขามานั่งรอกันท่านผอ.ว่าดีไหมท่านมาช่วยแจกได้ไหมยินดีครับเดี๋ยวจะมีทั้งรองแพทย์และรองฝ่ายบริหารมาช่วยด้วยครับโอ้วันนี้นมถั่วเหลืองของยิ่งศักดิ์ VIP มากเลยเราไปช่วยกันครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับเนี่ย
นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นห้องรับรองพร้อมกับห้องตรวจสุขภาพจะมีห้องที่เป็นห้องหัตถการนะครับซึ่งเอาไว้ตรวจคลื่นหัวใจไว้ทำหัตถการเปลี่ยนสายยางสายปัสสาวะอย่างนี้ครับจะเป็นห้องที่ทำใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องหัตถการกับห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอ๋อ EKG ด้วยที่นี่สามารถเข้าได้ไหมครับได้ครับผมค่ะโอ้อุปกรณ์ทันสมัยมากผลขึ้นหัวใจนะครับก็ดูแล้วก็อะไรทำไมช้าจังคะมีใจเดียวครับไม่ได้มีหลายใจ อันนี้ก็ต้องถือว่าอาจจะผิดความคาดหวังนะครับอ๋อเหรอก็มีแค่ใจเดียวนะครับแล้วก็การเต้นเนี่ยก็ยังปกติดีขอโทษนะคะถ้าเครื่องนี้นะคะตรวจเสร็จแล้วรู้ว่าคนไข้เป็นคนหลายใจนี่มันเครื่องนี้คงไม่เหมาะแล้วนะคะเอาละครับการทำงานของเยลโลเบิร์ดของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะเริ่มแล้วอ่ะพร้อมครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูลาบวุ้นเส้นกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่วุ้นเส้นแช่น้ำจนนิ่มลงในภาชนะตามด้วยหมูสับแป้งทอดกรอบน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงซอยข้าวคั่วพริกขี้หนูป่นหอมแดงเจียวกรอบใบมะกรูดซอยใบสะระแหน่ซอยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หมูที่ปั้นไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาบวุ้นเส้นกรอบรับประทานคู่กับผักสดลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านตะลุงหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านตะลุงจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาพัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณประภาพัฒน์จากร้านตะลุงอาหารใช่ร้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคุณประภาพัฒน์แนะนำร้านตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะร้านตะลุงนะคะจะอยู่ที่โซนหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะถนนห้วยแก้วค่ะเป็นร้านอาหารปักใต้ค่ะค่ะประธานโทษค่ะคุณประภาพัฒน์เป็นคนใต้หรือเปล่าคะเป็นสาวเหนือค่ะแต่ว่าชอบรับทานอาหารใต้เครื่องปรุงทั้งหมดคุณประภาพัฒน์เอาจากทางใต้หรือว่าพยายามหาเองที่ทางเหนือคะพวกวัตถุดิบต่างๆใบเลี้ยงสตออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาจากใต้หมดเลยกุ้งหวานชาก็มาจากใต้เหมือนกันมาจากพัทลุงค่ะค่ะทีนี้มีตำรับอยู่2ตำรับที่ร้านตะลุงอาหารปักใต้จังหวัดเชียงใหม่ส่งมาให้เราปรับคือยำกุ้งแก้วหวานแล้วก็หมึกไข่ผัดน้ำดำใช่ไหมคะอยากให้ทางคุณอภพัฒน์อธิบายเมนูพอสังเกตค่ะตัวยำกุ้งแก้วหวานนะคะตัวมันใช้ตัวกุ้งหวานกุ้งหวานมันจะมีชื่อมันอยู่ละก็คือหวานแล้วก็นิ่มทานได้ทั้งเปลือกเมื่อเราเอามายำกับเครื่องยำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรสชาติแบบกลมกล่อมแซ่บแต่ว่าก็จะมีรสชาติที่มันมีเพราะเราต้องใส่เกลือไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวกุ้งมันหวานมากมันก็จะมีความแบบเค็มขึ้นมานิดนึงอาจารย์ปรมัตถ์นะมีความเห็นเป็นยังไงกับเมนูอาหารใต้ก็โดยส่วนมากนะครับก็คือไอ้กุ้งหวานนี่คือเป็นกุ้งที่เป็นผ่านเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวกุ้งมันเป็นกุ้งจากธรรมชาติเนาะแต่ว่าเขาน่าจะมีกระบวนการที่มันแบ
มันเป็นเหมือนเอาไปทำให้มันแบบเป็นหวานกรอบอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่มีสารนะคะเนื่องจากตัวกุ้งหรือว่าปลาหมึกเองนะครับบางทีจะมีพวกแบบเหมือนมีเกลืออยู่ในนั้นอยู่แล้วครับผมอยากจะให้ลดพวกสิ่งที่ใส่ลงไปพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยครับเช่นพวกแบบเกลือบริสุทธิ์ที่ใส่ลงไปหรือน้ำปลาชนิดพิเศษหรือว่าโดยเฉพาะพวกที่เป็นแบบน้ำปรุงรสนะครับมันจะมีปัญหาคือเราจะใส่เกลือหรือน้ำปลามากเกินไปนะครับครับผมก็อยากจะให้ลดพวกซีอิ๊วหรือน้ำปลาลงนะครับค่ะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็คิดว่าเมนูยำกุ้งแก้วหวานเนี่ยเวลาเราไปซื้อมาสำเร็จรูปเนี่ยจริงอยู่ค่ะมันออกหวานนำแต่มันซ่อนเค็มแล้วยิ่งทางใต้เนี่ยก็ใช้กุ้งทะเลนะคะกุ้งทะเลมันมีโซเดียมซ่อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้สำหรับตัวแต่ยิ่งสักคิดว่าสัดส่วน150กรัมต่อที่นี่ขายกี่บาทคะตัวกุ้งแก้วหวานจะอยู่ที่159บาทค่ะ159บาทอาจารย์ว่าเราเพิ่มสมุนไพรได้มันจะทำให้มันเจือจางลงแล้วกุ้งหวาน150เธออาจจะลดเหลือ120ตัวสมุนไพรจะทำให้น้ำลายไหลจะทำให้กินอะไรก็อร่อยอร่อยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเธอน่าจะลดกุ้งเพราะกุ้งอ่ะมันโซเดียมสูงพอสมควรแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยนักกำหนดอาหารปรับให้เธอแล้วไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่ากลัวร้านค้าทำเสร็จแล้วคนกินบอกทำไมจืดจังวันนี้ไม่อร่อยฉันอยากกินอาหารใต้จะต้องกินอาหารแซ่บถ้าคุณประพัฒน์จะตอบลูกค้ายังไงคะรสชาติยังแซ่บเหมือนเดิมค่ะแต่แค่แบบให้สุขภาพดีขึ้นก็คือลดความเค็มลงไปนิดนึงค่ะจากสูตรที่ปรับให้เนี่ยนะคะมันลดลงไปประมาณถึง 60% เนี่ยโซเดียมอาจารย์ว่าก็เยอะดีนะคะอาจารย์หมอปรมัตถ์ได้ยังไงไอเดียผมนะครับคือถ้าลดปริมาณในอาหารลงไม่ได้เราก็ลดพอร์ชั่นคือลดสัดส่วนลงถ้าเกิดลดสัดส่วนไม่ได้ก็ต้องระบุว่าแนะนำให้รับประทานกี่คนครับผมอันนี้อาจจะทำให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับรับประทานกี่คนหรือว่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนครับถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะปรับสูตรหรือว่าตัดลงไปได้อีกนะครับครับผมก็คือจำกัดปริมาณอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าโอเคค่ะถ้าคุณลองปรับดูนะคะคุณปรับพันเมนูที่ส่งมาเนี่ยเพียงแค่ปรับนิดเดียวเองร้านของคุณก็น่าจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารปรับใต้ที่ส่งเสริมสุขภาพอาจารย์มาลูกค้าของคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์หมอปรมัตถ์มีอะไรแนะนำคุณประพัฒน์ไหมคะอ๋อก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับของสมาคมโรคไตนะครับแล้วก็อยากจะถ้าสมมติว่าจะพรีเซนต์หรือว่าเป็นการนำเสนอเนี่ยอาจจะเพิ่มในเมนูครับเป็นเมนูลดเค็มหรือจำกัดปริมาณโซเดียมนะครับที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับที่เราคำนวณได้จากนักกำหนดอาหารนะครับไงก็ต้องขอขอบคุณทางร้านมากๆครับที่ช่วยจัดเมนูแล้วก็เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูยำกุ้งแก้วหวานปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 4,966 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,836 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 63% เมนูหมึกไข่ผัดน้ำดำปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 5,615 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,785 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 68% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีสวัสดีเอาละครับการทำงานของเยนโรเบิร์ตของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะเริ่มแล้วนำโดยท่านผู้อำนวยการของเรานะครับเอาพร้อมครับจาก
ขอบคุณนะคะอารับทาน1ชามค่ะคุณป้ามีค่ะมีค่ะมีใส่หมดครับผมคนละเม็ด2เม็ดนะคะผู้โชคดีช่วยสุดท้ายครับผมวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ทีมท่านผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเยลโลเบิร์ดแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับกราบขอบพระคุณมากครับครับผมค่ะครับทางโรงพยาบาลนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสมาชิกเยลโลเบิร์ดนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยยินดีที่มีคนมาร่วมสนับสนุนนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน้ำเต้าหู้ต้องบอกว่าเป็นน้ำเต้าหู้ VIP ของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เติมเต็มนะครับความรู้สึกดีๆกับผู้ป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็หวังว่าโอกาสหน้าท่านอาจารย์ก็จะให้เกียรติมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องบอกว่าคนที่มาต่อแถวนะครับรับน้ำเต้าหู้เนี่ยทุกคนถึงแม้จะใส่แมสนะครับแต่รอยยิ้มเนี่ยส่งออกมาทางสายตาได้เลยแต่ผมเชื่อว่าคนที่รับเนี่ยมีความสุขแล้วคนที่ให้ยิ่งมีความสุขมากกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยเรามีโอกาสที่จะให้แล้วก็ให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะสิ่งที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมีแต่ของที่คุณภาพดีนะครับตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนที่มารับเนี่ยเอ่ยปากชมหมดเลยครับว่าน้ำเต้าหู้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยอร่อยมากนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับถ้าเราเอ่ยว่ามาโรงพยาบาลก็ไม่มีใครอยากมาจริงไหมคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็บอกว่ามาช่วงนี้ไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะมาติดโรคกลับไปก็อย่าคิดอย่างนั้นคุณผู้ชมครับการมาโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องมาเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเรามาเพื่อเติมเต็มให้กับคนอื่นแล้วมาสร้างความสุขทางใจให้กับตัวเราได้สวทุกคนต้องจำแล้วนะคุณผู้ชมวัยอย่างเราไม่ใช่วัยหาสตางค์ไม่ใช่วัยหาความสุขแต่เป็นวัยที่ต้องเผื่อแผ่และมอบความสุขให้กับผู้อื่นและตัวเราก็จะมีความสุขที่อยู่ข้างในชั่วนิดนิรันดร์ค่ะป้าชัยหน้าไม่ต้องหนามากนะจ้าเบาๆค่ะแต่ฉันไม่ต้องการแต่งหน้าเยอะมันดูโบ๊ะอ้าไม่ได้แกล้งนะคะแต่ตั้งใจค่ะตั้งใจจังเลยอ่ะมีช่างดูแลความสวยงามวีนวีนสบอลุส